ผักชั้นสี่เลยนะเนี่ยบ้านโบราณบ้านเก่าเหมือนบ้านแม่เราเลยจ้าเอ๋เห็นยายด้วยเห็นยายด้วยนะโอเคนะคะที่มันมีเรือไปสมุยป่ะอะไรดอนสักนะดอนสักนี่บ้านบ้านดอนนี่บ้านดอนอ่ะอุ้ยเหมือนตังเรียกทับเที่ยงโอ้นี่มันเหมือนก็ดึกมากเลยอ่ะจากโควิดมามันก็เงียบขึ้นทุกอย่างอ่ะมันเป็นศพอ้าวฝนตกดึกท่อแตกอ่ะฝนตกจริงฝนตกไม่ทั่วฟ้าเหรอต้องลดน้ำหรือเปล่าเพราะว่าข้างอะไรไม่เปียกน่าจะล้างตลาดล้างไอ้ฝุ่นดินที่รถบรรทุกผ่านมาทำน้นทะลุมากลางเมืองสุราษฎร์ทำไมการนั่งกันล่ะลูกไม่ซ่อมท่อเนอะรู้ท่ออยู่มั้งอีก200เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนการุณราชนี่คุ้นนะแล้วเคยมาไอ้มังกี้นี่ขับรถทะลุผ่านได้เลยใช่เขาแล้วไอ้ทีวีก็มาพักนี่เนอะมันเป็นซอยเล็กๆเข้าไปแล้วก็ทะลุซ้ายเข้าสู่ถนนการุณราชแล้วเลี้ยวขวาปีที่แล้วไอ้สองคนนั้นเขาพักที่นี่ไม่ใช่เหรอที่ว่าไม่มีที่จอดรถอ่ะนี่ที่มีแขกผู้หญิงอ่ะใช่ที่เดียวกันแหละเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนราชอุทิศ1แล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวาเนี่ยเป็นตึกเข้าไปในซอยเล็กๆเนี่ยถ้ารถตู้มาจบครับป้าขับรถตู้ไม่รถตู้ขาวอ่ะรถตู้นั้นมันไม่ยาวเหรอใช่เลยใช่เลยเนี่ยเสาไฟฟ้านี่แหละแล้วกำแพงนี่แหละมันก่อนแม่ไม่ได้นอนนี่นี่ตอนนี้ป่ะไม่ได้นอนมารับสองคนนั่นไงแม่ไปนอนไหนจริงเคยแม่นอนที่ไหนครับพี่ลืมแล้วล่ะไม่ใช่เราพักด้วยกันหรอปีที่แล้วแม่ไม่ได้พักนี่แน่นอนเหรอปีแรกแม่ไม่ได้มาสุราษฎร์ธานีท่ากูท่ากูเรือท่ากูบอกว่าท่ากูท่ากูบอกกูท่ากูเลยไม่ได้ออกขาหรอกหิวมากอ่ะขับต่อไปอีก4กิโลเมตรคำขวัญที่นี่อะไรเงาะใหญ่ไข่แดงเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงไข่แดงแหล่งธรรมะโรงแรมร้อยเกาะอยู่แถวนี้ใช่ไหมนั่นนะเมื่อก่อนก็พักที่ร้อยเกาะย้อยตอนนี้มีนาข้าวด้วยนะมีรีสอร์ทอยู่ตรงนี้ใช่2,500เราเคยพักอยู่มีชั้นลอยกลัวแมงอ่ะไม่น่าพักเลยแมงกับงูอ่ะโรงแรมโบราณแล้วมันมีไอ้ตรงหน้าต่างอ่ะเหมือนกับห้องญี่ปุ่นนั่นนะแล้วผ้าไทยผ้าใต้อะ
แล้วแถวนี้ก็จะขายหอยนางรมใหญ่ๆริมถนนนะจริงอ่ะป้าต้องมาไปกินปลาปีไอแม่น้ำปลาปีโอ้ไกลนะลูกไกลแต่แกมาค่ำแล้วไงถ้าแกไม่ลากยาวคุณลุงถ้าแม่ไม่อยู่นะถ้าแม่นั่งไม่นั่งด้วยก็ยาวแม่นั่งยังตัดบทลูกครับนั่นคือยาวคุยกันเพลินไงแล้วก็มาเล่นกันบนถนนคุยทางเดียวกันนะคุยเรื่องเดียวกันมันก็เพลินไงแล้วพรุ่งนี้ต่างคนต่างตะลีตะเลือกไปเปิดงานกันนะเขาไม่ได้จัดบูธนี่เขาไปก็ใช่แต่เขาก็มากันไงเป็นวิทยากรที่ตอนบ่ายเฉยเขาไม่มีงานอะไรตอนเช้าเขาไม่มีบูธนี่หอยแกะหอยกระแดะเอ๊ะหอยยังไงหอยกระแดะพวกนี้ต้องมาดูอยู่ที่ปากน้ำกระแดะอ๋อหอยปากน้ำกระแดะมันชื่อปากน้ำกระแดะก็คือหอยตาปานนี่อ่านยังเป็นการบ้านแล้วจะมีร้านข้าวแกงตรงร้านใหญ่ๆแถวนี้สองสามร้านใช่ไหมขวามือเนี่ยอร่อยอยู่นะข้าวแกงมาอ่านั่นกินอร่อยดีแหละแล้วเมื่อก่อนมันจะมีโรงแรมอะไรนะโรงแรมซิลสมัยก่อนนะซ้ายมือแล้วก็มีโรงแรมใหม่ที่เป็นชั้นๆนะสมัยก่อนเออเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนชื่อแล้วแล้วก็จะมีโรงแรมบันที่ให้คุณจัดงานบันจงปีเออบันที่แม่ไปพักปันโฮเทลนั่นก็คือลูกเขาเหรอที่มีซูเปอร์แมนเออมีซูเปอร์แมนนะจะกินนะต้องทำห้องดีนะกระชับดีนะมันจงบุรีทำไหมอ๋อเนี่ยมันจงบุรีเนี่ยมาตรงนี้ทีไรนึกถึงเวลาเราขับรถกับตังสมัยก่อนอ่ะมันจะสลัวสลัวมัวมัวยิ่งใกล้ทุ่งสงน้ำมืดเลยเนี่ยเปลี่ยนเป็นเดลิทแล้วอ๋อนี่เหรอนี่เหรอบรรจงอ่ะเอออะไรนะยี่พาแมนเยอะขึ้นนะดูดีขึ้นนะนี่นี่ปากกระเด็นยังอยู่เหมือนเดิมอ่ะยังอยู่ยังอยู่นั่นมาเพิ่มไอ้ตรงใกล้ไปรษณีย์นั่นหรือเปล่ามันมีไปไปรษณีย์ใกล้ๆนี่พาสมัยก่อนนี่ก็เป็นน้ำตะปีอ่ะไก่เด้ไก่เด้ไปเธออำเภอเกาะสมุยบ้านนาสารเอิงก็ออกพอดีไหมเนี่ยหน้าฝนตอนมาฝนหนักมากถ้าจะแยกบางใหญ่นั่นมันไม่ได้อยู่กลางเมืองเหรอกลางครับแต่เราอ้อมเข้าเราไม่เข้าตัดกลางเมืองป้าน่าจะอิ่มแล้วมั้งมันอารมณ์เสียนี่มากินข้าวต้มเมื่อก่อนข้าวต้มเศรษฐีเนี่ยอร่อยแต่ไม่รู้ไปหายไปไหนแล้วขับต่อไปบนถนนชนเกษมอีก3 กิโลเมตรอะไรนะที่บริษัทขนส่งอ่ะรถบรรทุกกันลูกชื่ออะไรนะสุยาเออเดี๋ยวนี่ใช่เหรอยินดีต้อนรับสู่นครสุราษฎร์ธานีเทศบาลสุราษฎร์ธานีคืนนี้นอนนี่เด้อ